สวัสดีครับผมแบทซินโดนฮอปเยี่ยวนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอัปแพทนะครับเป็นแพท7นะครับของเกม Call of Duty Mobile นะครับสำหรับคนที่เล่นในคอมผ่านเกมลูมนะครับผมซึ่งขณะที่อัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่12มิถุนายนนะครับปี2020นะครับเมื่อวานนะครับก็คือวันที่11มิถุนายนเนี่ยเป็นการอัปแพท7วันแรกนะครับเพราะว่าผมเล่นตอนประมาณตี 5-6 โมงยังไม่มีการอัปเลยนะครับน่าจะอัปประมาณช่วงหลังจากเวลานั้นนะครับแล้วผมก็โหลดใหม่มาทั้ง iPad ทั้งคอมนะครับแต่ว่าคอมเนี่ยก็อัปเดตปกติแล้วมันเกิดปัญหานะครับมันขึ้นฟ้องอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เพลินผมไปหาวิธีใน YouTube มาแล้วน่าจะไม่มีภาษาไทยนะครับผมก็เลยอยากทำคลิปไว้นะครับอ่ะโอเคจะทำคลิปไว้ดูตัวเองด้วยนะครับหน้าจอมันขึ้นอย่างนี้นะครับเวลาอัปเดตมาแล้วมันไม่ผ่านครับขออนุญาตใช้กล้องถ่ายแล้วกันง่ายดีนะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นเกมลูปนะครับผมที่โปรแกรมที่ใช้เล่นจำลองนะครับของ Call of Duty Mobile โอเคมันขึ้นอย่างนี้มาเวลาเราเข้าเกมปุ๊บนี่ทำอะไรไม่ได้นะครับก็กดคอนเฟิร์มไปวิธีแก้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเป็นจุดๆเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าเข้าเกมนะครับถ้าเข้าเกมเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบเมื่อกี้นะครับอันนี้ตอนแรกไปที่ไอ้ตรง3ขีดนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปลบแดชก่อนนะครับผมอันนี้ก็กดยืนยันนะครับโอเคคราวนี้ก็ลบเรียบร้อยนะครับคราวนี้ไปที่หน้าต่างเกมลูมอันเล็กนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ไปที่3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็กดอัปเดตโอเคอันนี้ของผมเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับก็ปิดไปคราวนี้ก็แต่เราต้องลบก่อนนะครับอันนี้คือปกติมันก็เล่นได้นะแต่อันนี้มันให้ทำตามดีทีนี้อันอินสตอลนะครับก็คือลบไปเลยปึ๊บแล้วครับพอเราอันอินสตอลเสร็จแล้วนะครับไอ้ด้านทางด้านซ้ายที่เขียนว่า Call of Duty ตรงนี้นะครับจะหายไปคราวนี้เรามาที่ศูนย์เกมครับแล้วก็มาที่FPS นะครับแล้วเราก็จะเจอเกม Call of Duty อยู่อันที่3คลิกไปเลยครับแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับรอแป๊บนะฮะโอเคคราวนี้พอติดตั้งใหม่ก็เป็นอันเล่นได้นะครับน่าจะอย่างนั้นนะ นี่ผมทำรอบที่2แล้วนะครับทำรอบแรกกับอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งก็เลยต้องทำเหมือนกันนะครับเลยถ่ายคลิปไว้เพราะว่ารอบแรกที่ทำเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำผ่านหรือเปล่านะครับพอมันผ่านเสร็จแล้วก็มาอัปเดตในเครื่องนี้บ้างนะครับน่าจะได้แล้วแหละครับก็เป็นแพทล่าสุดนะครับเป็นแพท7มาแล้วถือปืนแสงสีเขียวๆนี่แน่นอนว่าเป็นแพท7แน่นอนนะครับเพราะว่าแพท6มันจะเป็นเหมือนคาร์บอยหน่อยนะฮะดาวน์โหลดไปตามปกติเลยฮะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็มันก็จะบอกว่าไอซีซั่น7 Call of Duty Mobile ซีซั่น7มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับมันก็จะบอกว่ามีไอเทมอะไรใหม่ๆนะฮะก็คอนเฟิร์มไปนะครับผมก็เราก็กดไปนะฮะ accept ไปคราวนี้ก็เล่นได้ตามปกติแล้วฮะแล้วก็กรอกล็อกอินเข้าไปใหม่นะฮะโอเคครับพอล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเป็นหน้าต่างดาวน์โหลดใหม่นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับอย่างปกติเนี่ยผมเป็นภาษาไทยนะครับผมก็ต้องไปปรับนะฮะใหม่เพราะว่าอันนี้มันเหมือนเราโหลดเกมใหม่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็ขอทุกคนเล่นให้สนุกแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้